คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณเฟิร์นสายที่9ครับคุณเฟิร์นเนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือห้องเขาเราอยู่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานู่นเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของวัยเด็กของคุณเฟิร์นครับที่ไปอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วก็มีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ24ปีที่ผ่านมาบ้านตาสิงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณเฟิร์นกันเลยครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะพี่แจ๊อรุณสวัสดิ์ครับผมค่ะเป็นการเล่าเรื่องผีที่บอกผมไม่เคยทักทายใครด้วยคำว่าอรุณสวัสดิ์มาก่อนค่ะอันนี้หลับไปแล้วยังฮะหลับไปแล้วค่ะแล้วตื่นมาตอนไหนตีสี่ครึ่งค่ะโอ้โหขอบคุณมากรบกวนรบกวนมากๆเลยอ่ะแต่พรุ่งนี้ไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราจะคุยกันสัก7โมงเช้าโอ้ได้อะพี่แจ๊คหยอกหยอกหยอกนะคุณเฟิร์นเราคุยกันล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานู่นเลยถูกต้องค่ะห้องเขาเราอยู่ถูกไหมค่ะแต่วันนี้จะพาเราย้อนกลับไปวัยเด็กของคุณเฟิร์นเมื่อ24ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะพี่แจ๊คบ้านตาสิงเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณเฟิร์นนะค่ะเป็นยังไงครับเรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่แจ๊คนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านแล้วก็ชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ทั้งฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังด้วยนะคะครับผมคือเรื่องเนี้ยเฟิร์นต้องบอกก่อนว่าเป็นเรียบเรียงมาสักระยะนึงแล้วเพราะว่ามันเวลานานนะพี่แจ๊คมันผ่านมานานมากครับซึ่งเฟิร์นเนี่ยก็ได้มีการเรียบเรียงเอาเนื้อเรื่องที่เฟิร์นคิดว่าเฟิร์นจำได้แม่นที่สุดเอามาเป็นเรื่องนี้มีเนื้อความต่อไปนี้ค่ะคือย้อนไปเมื่อ24ปีก่อนค่ะพี่แจ๊คตอนนั้นเฟิร์นอายุประมาณ 7-8 ขวบค่ะก่อนหน้าที่เฟิร์นจะมาอยู่กับปู่กับย่าเนี่ยเฟิร์นจำความได้เนี่ยก็ได้ย้ายไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่กรุงเทพค่ะแต่มันมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้เฟิร์นต้องย้ายกลับมาอยู่ที่ต่างจังหวัดกับย่าคือตอนแรกๆเนี่ยเฟิร์นกลับมาอยู่กับย่าเนี่ยเราไม่รู้จักใครสักคนเลยนะคะพอมีคนมาหาปู่เนี่ยเราก็จะถามแค่ว่าเนี่ยคือใครคือใครอะไรประมาณเนี้ยชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จะรู้จักเราแค่ว่าเราเป็นหลานของปู่กับย่าค่ะย่าก็จะคุยอวดชาวบ้านนะคะว่านี่หลานฉันนะด้วยความที่แบบเอ็นดูหลานแล้วก็ดีใจด้วยที่หลานได้กลับมาอยู่กับย่าด้วยอะค่ะเฟิร์นขอเล่าลักษณะละแวกบ้านแถวบ้านย่านะคะแต่ก่อนที่ย่ายังไม่ซื้อที่ดินหลังบ้านเนี่ยซึ่งแต่ก่อนอ่ะมันเป็นที่ดินของคุณตาสิงค่ะซึ่งปลูกบ้านเป็นไม้ยกสูง2ชั้นซึ่งเป็นใต้ถุนโล่งค่ะลมโกรกดีมากๆเลยค่ะคุณตาสิงเนี่ยแกเป็นชาวนาชาวไร่ที่นานๆทีลูกแกจะมาหาที่บ้านคือซึ่งมาจากกรุงเทพอะค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยเฟิร์นเข้าใจว่าแกอยู่คนเดียวแต่มาได้ยินย่าว่าแกอยู่กับลูกชายแกค่ะแล้วลูกชายแกเนี่ยป่วยติดเตียงมานานแล้วแกเลยอยู่ติดบ้านไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะต้องดูแลลูกชายค่ะแต่เฟิร์นก็ไม่ได้ถามย่านะคะว่าลูกชายแกป่วยเป็นอะไรพอเฟิร์นกลับมาอยู่บ้านได้สักพักเนี่ยก็เริ่มรู้จากคุ้นชินกับคนละแวกนั้นเราก็เริ่มคุยกับเขามากขึ้นนะคะถามไถ่ชาวบ้านมากขึ้นพอวันนึงอ่ะเราเริ่มสังเกตเห็นว่าบ้านของคุณตาสิงค่ะดูเงียบๆไปทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยคุณตาสิงจะตื่นแต่เช้าออกมากวาดใบไม้ใบหญ้าอยู่หน้าบ้านนะคะเราก็เลยถามย่าว่าทําไมช่วงนี้บ้านตาสิงทําไมเงียบจังย่าก็บอกกับเราค่ะว่าตาสิงน่ะแกย้ายไปอยู่กับญาติแกที่บ้านทุ่งแล้วแต่ก็มีเข้ามาดูบ้านบ้างบ้านทุ่งก็คือบ้านที่เขาปลูกอยู่ที่นาค่ะพี่แจ๊คคนอีสานเนี่ยเวลาที่เขาลงนาเนี่ยเขาจะมีบ้านหลังเล็กๆไว้นอนนะคะบางคนเขาก็ไปอยู่แถวนาเขาแบบถาวรเลยค่ะเพราะว่ามันสงบดีพอย่าพูดจบเนี่ยย่าก็ทำท่าจะพูดต่อนะคะแต่ว่าปู่เรียกเฟิร์นไปซื้อขนมซะก่อนวันนั้นก็เลยจบไปก็ไม่ได้ถามย่าต่ออีกค่ะแต่ในช่วงระยะนั้นเนี่ยเฟิร์นก็ได้ยินเสียงคนมาทำความสะอาดบ้านเหมือนมีคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านคุณตาสิงแทบทุกวันเลยนะคะครับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะมันก็เป็นธรรมดาค่ะที่เขาจะมาบ้านเขาเพราะว่าบ้านตาสิงกับบ้านญาติเขาเนี่ยไม่ไกลกันมากค่ะ
คงจะคิดถึงบ้านก็เลยมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ๊คครับจากนั้นหนูก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตาสิงทุกวันแต่ไม่เคยเห็นใครออกมาหรือสักคนครับตอนแรกค่ะมันเป็นเรื่องปกติค่ะแต่พอนานเข้าเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องไม่ปกติในความรู้สึกของเราเพราะเราได้ยินเสียงมีคนอยู่ทุกวันเลยอะค่ะแต่ไม่เห็นมีใครออกมาสักคนเหมือนแต่ก่อนมีวันนึงค่ะช่วงสายๆวันนั้นย่าได้ทำแกงค่ะเอาไว้กินเที่ยงค่ะพี่แจ๊คย่าให้เฟิร์นไปส่งแกงให้ป้าที่ละแวกแถวบ้านอะบ้านป้าเนี่ยจะอยู่หลังๆบ้านคุณย่าค่ะแต่ระหว่างทางเนี่ยเราต้องเดินผ่านบ้านคุณตาสิงด้วยความที่เราแบบสงสัยว่าระยะหนึ่งเนี่ยทำไมเราไม่เห็นคุณตาสิงออกมาเลยหรือคุณตาสิงหรือลูกชายแกจะเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็อยากไปดูในบ้านคุณตาสิงให้รู้ไปเลยอะค่ะอีกใจนึงมันก็กลัวย่าดุกลัวย่าแบบไปละลาบละล้วงบ้านเขาทำไมอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราก็คิดไปถึงขนาดว่าถ้าเป็นโจรทำไงดีสองจิตสองใจอยู่นานค่ะก็เลยตัดสินใจไปส่องดูในขณะที่เดินไปอะค่ะพี่แจ๊คใจมันเต้นไม่เป็นจังหวะเลยตื่นเต้นว่าเราอะจะเจออะไรบ้านตาสิงเนี่ยแกจะมีบันไดหลายขั้นนะคะด้วยความที่บ้านแกยกสูงพอเท้าเราแตะบันไดขั้นแรกเนี่ยแวบแรกใจมันบอกเลยค่ะว่าเอ๊ไม่เอานะมันไม่ดีอีกใจมันก็บอกว่าก็เราสงสัยมานานแล้วอะถ้าเกิดมีใครเป็นอะไรเราจะได้ช่วยทันไงสรุปใจมันเลือกขึ้นไปดูค่ะพี่แจ๊คเราก็ไปหารูที่มันมีช่องว่างพอส่องเข้าไปข้างในได้ค่ะที่มันพอที่แบบให้เราเห็นข้างในค่ะพี่แจ๊คแล้วก็เห็นรูแล้วก็ส่องเข้าไปข้างในสายตาแล้วก็กวาดไปค่ะเห็นทีวีค่ะพี่แจ๊คเห็นตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็เห็นที่นอนหมอนมุ้งค่ะแล้วที่สำคัญคือเฟิร์นเห็นแม่ชีค่ะพี่แจ๊คแม่ชีใช่ค่ะที่บอกว่าเป็นแม่ชีเนี่ยคือเขานุ่งขาวห่มขาวแล้วก็โกนหัวแต่เขามีลักษณะผอมๆมาพี่แจ๊คเขานั่งหันหลังอยู่ตรงที่นอนค่ะแล้วจู่ๆในขณะที่เราจ้องมองเขาอยู่เนี่ยเหมือนเขารู้ค่ะว่าเรามองเขาอยู่อยู่ดีๆค่ะพี่แจ๊คคือในลักษณะของคนที่เขาหันหลังมามองเราเนี่ยมันจะต้องเอี้ยวตัวมาด้วยใช่ไหมคะแต่เนี่ยเขาหันมาแค่คอค่ะพี่แจ๊คคอแทบจะหมุนมาข้างหลังอยู่แล้วครับแล้วเขาก็ยิ้มให้เราด้วยค่ะแล้วแบบรอยยิ้มเขาเยือกเย็นมากค่ะพี่แจ๊คจู่ๆร่างนั้นเหมือนจะพุ่งมาหาเราเลยค่ะครับอารมณ์ประมาณแบบเรากำลังตั้งใจมองสิ่งสิ่งนึงอยู่แล้วจู่ๆเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นแบบพุ่งมาหาเราโดยไม่ตั้งตัวคือที่สำคัญอ่ะพี่แจ๊คท่าที่เขาพุ่งมาหาเราอ่ะเหมือนเขาเดินเหมือนแมงมุมเลยค่ะที่บอกเขาเหมือนแมงมุมอะแขนขาเขายาวพี่แจ๊คลักษณะเขาพุ่งมาเนี่ยเหมือนแมงมุมมันไต่อะพี่แจ๊คพี่แจ๊คคิดที่ออกใช่ไหมคะนึกออกค่ะมันเดินมาท่าแมงมุมอะใช่ค่ะเราก็ตกใจร้องเฮ้ยแค่นั้นละค่ะครับสติแตกค่ะพี่แจ๊คหม้อแกงที่ถือไปค่ะสาดกระจัดกระจายไปคนละทางครับจนก็แหกปากร้องให้พี่แจ๊คพี่ย่าได้ยินอย่างนั้นนะคะก็รีบออกมาดูเราเลยค่ะแล้วก็ถามเราว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ายังไม่พร้อมเล่าเลยอ่ะกับสิ่งที่เราเจอมาเนี่ยเรายังไม่พร้อมเล่าเดี๋ยวเล่านะย่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วมีวันนึงเนี่ยเฟิร์นเลิกเรียนมาพี่แจ๊คเฟิร์นชอบไปนั่งเล่นตรงลานบ้านนะคะปู่จะชอบพูดหยอกตลอดเลยว่าค่ำแล้วนะระวังเสือมันจะออกมานะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเวลาไหนที่เราควรขึ้นบ้านครับตรงลานบ้านเนี่ยเวลามองลงไปจากบนบ้านเนี่ยจะมีโอ่งแดงค่ะสองโอ่งตั้งอยู่เรียงกันคือคนอีสานเนี่ยเขาจะนิยมเอาไว้รองน้ำฝนนะคะพี่แจ๊คเอาไว้ใช้ไว้กินนะคะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นใต้ถุนบ้านวันนั้นเนี่ยเป็นวันพระใหญ่เราก็จะรีบขึ้นบ้านไวกว่าทุกวันค่ะครับในจังหวะที่เราอยู่บนระเบียงบ้านเนี่ยแล้วก็มองลงไปที่ลานบ้านแล้วก็เห็นว่าปู่ทำอะไรก็แก๊กๆอยู่อะค่ะแล้วจังหวะกำลังหันตัวเข้าห้องค่ะสายตาเราไปเห็นแม่ชีพี่แจ๊คคือที่น่าตกใจก็คือมันเป็นเหมือนคนคนเดียวกันที่เฟิร์นเห็นในบ้านคุณตาสิคิดว่าน่าจะเป็นคนเดิม
ใช่แล้วเฟิร์นไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าเดินหรืออะไรดีนะคะเพราะเหมือนเขาลอยค่ะพี่แจ๊คครับเราไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเขาเดินแม้สักก้าวเลยค่ะแล้วพอแบบเรามองไปเนี่ยเขาผ่านไปไวมากครับที่เราตกใจไปกว่านั้นก็คือเราถามย่าค่ะว่าย่าย่าใครอ่ะเดินไปอ่ะย่าก็ตะโกนไปหาปู่เลยค่ะว่าพ่อมึงก็ไปดูให้ลูกมันหน่อยนะใครเดินไปน่ะแต่ค่อยไม่เห็นนะ อะไรประมาณเนี้ยค่ะครับปู่ก็บอกว่ามันจะมีใครเดินไปค่อยอยู่ข้างล่างค่อยก็ไม่เห็นเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ตอนนั้นไม่รู้นะคะว่าเป็นผีหรือคนด้วยความเราเป็นเด็กค่ะพี่แจ๊คแล้วก็แบบเห็นเขาผอมอะค่ะแล้วก็พูดว่าสงสารเขาจังเลยค่ะครับเขาผอมมากเลยปู่ถามกลับเลยค่ะใส่ชุดสีอะไรเฟิร์นบอกสีขาวค่ะปู่เหมือนแม่ชีเลยครับเท่านั้นแหละค่ะพี่แจ๊คปู่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในมือค่ะวิ่งขึ้นบ้านอย่างไวเลยค่ะพี่แจ๊คครับแล้วย่าตะโกนดำหลังปู่ว่าพ่อมึงนี่มันก็เกินไปเนาะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งย่าอาจจะไม่ได้ยินนะคะว่าสิ่งที่เราคุยกับปู่คืออะไรครับพอกลางดึกค่ะพี่แจ๊ควันนึงอะเรารู้สึกว่าเราอยากเข้าห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ข้างล่างลงบันไดไปเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือค่ะครับคือถ้าเราลงไปจากบันไดเนี่ยมองตรงข้างหน้าเราจะเห็นบ้านคุณตาสิงห์นะคะพี่แจ๊คคือจะเห็นพอดิบพอดีในระยะสายตาเราเลยค่ะครับตอนนั้นเราเห็นเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับสิ่งที่เราเจอแล้วนะเริ่มรู้สึกกลัวแล้วค่ะตอนนั้นแต่ในขณะที่เรายืนเหม่อมองไปข้างหน้าเนี่ยเรามีมือหนึ่งค่ะมาเคาะที่หัวเราพอเราตั้งสติได้ปุ๊บหันหลังไปก็เป็นปู่ค่ะที่เหมือนมาเคาะเรียกสติให้เราไปเข้าห้องน้ำค่ะพี่แจ๊คแล้วก็เดินไปห้องน้ำทำธุระเสร็จพอขึ้นมาก้าวเท้าขึ้นบันไดก้าวแรกค่ะได้ยินเสียงเหมือนมีคนไออ่ะพี่แจ๊คมาบ้านคุณตาสิงไอเหมือนใจจะขาดตายเลยค่ะครับแล้วก็เข้าใจว่าเป็นคุณตาสิงหรือเปล่าด้วยความที่แก่มากอะค่ะแล้วก็คิดว่าแกน่าจะเป็นโรคประจำตัวซึ่งเสียงไอเนี่ยเป็นเสียงไอผู้ชายค่ะพี่แจ๊คครับแต่แล้วมองไปเนี่ยทำไมบ้านคุณตาสิงปิดไฟมืดสนิทเลยมีเพียงไฟบ้านตรงข้ามค่ะที่สาดส่องมาบ้างทำให้เรามองเห็นลางๆว่าลักษณะรูปร่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังไงคือพอเรามองไปพี่แจ๊คแล้วเห็นเป็นคนหัวโล้นๆนะคะผมๆเดินขึ้นบ้านคุณตาสิงไปค่ะแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือสักระยะหนึ่งเนี่ยพอเรามองไปมองไปที่บ้านคุณตาสิงเนี่ยมันเหมือนมีคนเปิดหน้าต่างออกมาค่ะพี่แจ๊คเหมือนค่อยๆไปเปิดออกมาค่ะแง้มๆออกมาแล้วทีนี้เหมือนมันมีคนกระโดดลงมาจากหน้าต่างค่ะพี่แจ๊คคือลักษณะเหมือนตอนที่เราเห็นตอนที่เราอยู่บ้านคุณตาสิงห์นะคะเขาไต่เหมือนแมงมุมค่ะพี่แจ๊คเขาไต่กระโจนมาเหมือนจะวิ่งมาหาเรากับปู่ครับคือพอสิ่งนั้นกำลังเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเฟิร์นเห็นเป็นเหมือนแบบขายาวๆแขนยาวๆแล้วก็เฮ้ยตกใจแบบสุดขีดแล้วค่ะตอนนั้นพอเฟิร์นแบบมองไปเฟิร์นร้องไม่ออกแล้วค่ะได้แต่ยืนอ้าปากค่ะพี่แจ๊คครับคือตอนนั้นบอกตรงๆนะคะแทบจะฉี่ราดค่ะครับพอเราหันมองไปเนี่ยปรากฏว่าเราไม่เห็นปู่แล้วค่ะปู่วิ่งแซงหน้าเราขึ้นบ้านไปแล้วค่ะพี่แจ๊คครับแล้วที่สำคัญคือปู่ฉี่ราดค่ะพร้อมส่งเสียงเรียกเราค่ะแบบมาทําแม่มาทําแม่ภาษาอีสานจะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะครับครับประมาณแบบเรียกเราขึ้นไปอะประมาณนี้พอเราเห็นปู่วิ่งอย่างนั้นเราก็วิ่งตามพี่แจ๊คปู่รีบล็อกก่อนแล้วมุดเข้าไปนอนในมุ้งอ่ะทั้งที่ตัวเองฉี่ราดใส่กางเกงแบบนั้นอ่ะเราก็ตกใจในสิ่งที่เราเจอก็นอนตัวสั่นทั้งคืนเลยค่ะคืนนั้นครับพอเช้ามาเนี่ยเรานั่งกินข้าวกัน4คนค่ะพี่แจ๊คบ้านย่าเนี่ยจะมีเฟิร์นมีปู่มีย่าแล้วก็มีหลานอีก1คนครับย่าสังเกตเห็นค่ะว่าเฟิร์นกับปู่หน้าซีดๆเหมือนคนไม่ได้นอนแล้วเราเนี่ยก็รู้สึกว่าวันนั้นคือผมเรามันเป็นแปลกๆอะพี่แจ๊คเหมือนมันหวีไม่ลงอะครับทั้งที่เราก็หวีผมอะผมตั้งเลยผมตั้งใช่ๆค่ะผมตั้งคือเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นแบบนั้นอะครับแล้วทีนี้เฟิร์นกับปู่ก็มองหน้ากันค่ะได้จะคุยกันทางสายตาค่ะพี่แจ๊คว่าอย่าเพิ่งเล่านะ
เฟิร์นก็ทําอารมณ์ประมาณแบบพูดหยอกย่านะคะแม่ย่าเมื่อคืนน่ะปู่น่ะพาหนูมาเข้าห้องน้ําแล้วอยู่จุดปู่ก็วิ่งขึ้นบ้านไปเลยไม่รอหนูเลยอ่ะพอย่าได้ยินแบบนั้นค่ะพี่แจ๊คหันไปเอะปู่ค่ะแล้วแกก็พูดว่าพ่อมึงไม่รอลูกเลยถ้าเกิดไอ้สองมันหลอกลูกเราทํายังไงประมาณนี้ค่ะเฟิร์นก็บอกหึอย่าเดี๋ยวนะย่าคืออะไรใช่คืออะไรอ่ะย่าใครหลอกใครใครชื่อสองคือเราไม่เคยเห็นหน้าตานอกจากคุณตาสิงห์เราไม่เคยเห็นใครอยู่บ้านนั้นแต่เรารู้แค่ว่าลูกชายแกอยู่ด้วยค่ะพี่แจ๊คพอเราเห็นอาการปู่ตาโตนะคะพี่แจ๊คเหมือนย่าจะรู้อะไรบางอย่างเลยค่ะย่าก็พูดแปลกๆนะคะย่าพูดขึ้นมาว่าโอ้สูสองคนเนี่ยสมสวยคักแท้ประมาณเนี้ยค่ะถ้าแปลเป็นภาษากลางก็แบบสวยคักสวยสวยแบบสวยมากอะค่ะคือจะประมาณนั้นนะแปลเป็นกลางแล้วนะเมื่อกี้นะสวยคักเฮ้ยพูดภาษาถิ่นไปเลยไม่เป็นไรค่ะใช่ค่ะพอย่าพูดจบอะค่ะก็ลุกไปกินน้ำค่ะพี่แจ๊คพร้อมกับเดินไปหลังบ้านครับตอนนั้นยอมรับเลยค่ะว่าคนหัวลุกสุดสรุปวันนั้นเฟิร์นกับปู่จับไข้อยู่ประมาณ 3-4 วันได้พี่แจ๊คหลังจากวันนั้นได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์คือเฟิร์นไม่เดินผ่านไปทางนั้นเลยค่ะพอแบบเราหายไข้แล้วอะค่ะเราก็เริ่มไปโรงเรียนได้ค่ะพี่แจ๊คแล้วเราก็ต้องไปเก็บตามงานที่เราได้หยุดเรียนไปอะค่ะให้ทันเพื่อนแล้วก็ต้องไปบ้านเพื่อนไปทำรายงานค่ะแต่ระหว่างทางนั้นน่ะเราต้องเดินผ่านบ้านคุณตาสิงห์อีกแล้วค่ะที่เฟิร์นเลือกที่ไม่ไปทางอื่นนะพี่แจ๊คเพราะว่าทางเนี้ยคือมันใกล้มากค่ะแล้วเหตุการณ์นั้นมันผ่านมาร่วม2อาทิตย์แล้วเราก็ลืมความกลัวไปบ้างค่ะจังหวะที่เรากำลังนึกถึงเรื่องที่เราเจอคืนนั้นนะพี่แจ๊คมันทำให้เฟิร์นต้องฉุดชะงักค่ะเพราะอยู่ดีๆมีเสียงถามขึ้นมาค่ะพี่แจ๊คอยู่ที่บ้านคุณตาสิงห์จะไปไหนน้อคนสวยมีเสียงที่ไม่คุ้นเลยค่ะครับพอเราหันไปค่ะพี่แจ๊คใส่ชุดขาวไปแล้วค่ะกางเกงขาวค่ะหัวโล้นค่ะนั่งพิงเสาหันหลังให้เราค่ะพี่แจ๊คในใจนะคะไม่กล้าตอบแต่ไอ้เราก็มารยาทดีซะด้วยสิกลัวเสียมารยาทค่ะครับตอบไปว่าไปบ้านเพื่อนจ้าเขาตอบกลับมาค่ะว่าเดินดีๆนะระวังผีหลอกเด้อครับพร้อมกับหัวเราะให้เราค่ะแล้วค่อยๆหมุนคอมาค่ะพี่แจ๊คแล้วยิ้มให้เราค่ะแต่ตอนที่เขายิ้มพี่แจ๊คแทบไม่มีฟันในปากเลยค่ะตาโกนค่ะพี่แจ๊คหน้าซีดวอกเลยเราในใจตอนนั้นนะเราคิดว่ามึงอย่าวิ่งมาหากูนะครับอะไรก็ได้แต่อย่าวิ่งมาค่ะแล้วเราก็คือเตือนแล้วนะว่าระวังผีหลอกยังมาพูดกับเราอีกนะคะครับพอเราเห็นแบบนั้นค่ะพี่แจ๊คร้องแหกปากค่ะพี่แจ๊คจากที่จะไปบ้านเพื่อนไม่ไปแล้วค่ะกลับบ้านอย่างเดียวค่ะคือเราก็วิ่งหน้าตาตื่นไปพี่แจ๊คย่าเห็นแบบนั้นก็ตกใจพร้อมวิ่งออกมาจากใต้ถุนบ้านนะคะถามเราว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่มาเนี้ยหนูบอกเลยว่าหนูโดนผีหลอกย่าอยู่บ้านตาสิงครับคือเราพูดไม่เป็นภาษาแล้วพี่แจ๊คก็ตกใจมากทันใดนั้นนะคะตาเฟิร์นมันมองไปเห็นคุณตาสิงแจ๊คนั่งอยู่ที่บ้านใต้ถุนบ้านของปู่อะนั่งอยู่กับปู่อะค่ะพร้อมกับทำหน้าตาตื่นด้วยความที่เราสติแตกพี่แจ๊คเราพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วก็มีแต่พูดกับตาสิงว่าตาสิงตาสิงผีอยู่นั่นผีอยู่บ้านตาสิงอะไรประมาณนี้ค่ะตาสิงได้ยินแบบนั้นเลยพี่แจ๊คพูดขึ้นมาพร้อมกับน้ำตาขอเบ้าเลยค่ะครับยังอยู่อีกเลยลูกปู่ก็ทำท่าเหมือนปลอบใจตาสิงอะค่ะแล้วปู่ก็พูดขึ้นมาว่าประมาณแบบตาสิงบักสองมันยังไม่ไปไหนเด้อครับค่อยเห็นมันเดินอยู่บนบ้านตอนดึกๆแล้วมันโดดลงมาหน้าต่างใส่ค่อยกับลูกค่อยไม่พูดภาษาอีสานไปเลยพูดภาษาอีสานไปเลยเอาที่ถนัดเลยฟังค่อยแล้วมันดูแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ก็ปู่พูดประมาณแบบว่าค่อยเห็นมันยางลงมาจากคอยให้มันเดินไปบนบ้านแล้วมันกระโดดลงมาจากหน้าต่างอ
มั่นใจลูกข่อยตอนที่ข่อยผ้าลูกข่อยเข้าห้องน้ำตอนนั้นพี่แจ๊คไม่ได้ฟิลกันเยอะคนยิงงเลยค่ะเราก็แบบเราไม่เคยเห็นใครนอกจากตาสิงห์อ่ะเพราะเรามาแต่กรุงเทพเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยอ่ะเรารู้แค่ว่าลูกชายแกป่วยอ่ะค่ะย่าก็พูดเสริมขึ้นมาว่าเจ้ากระซิบไปบอกลูกมันสงสารมันตาด้วยความที่แบบรู้ว่าถ้าบอกเราตรงๆเราต้องกลัวแน่ๆอ่ะค่ะกลับกลายเป็นว่าเราเจอตัวเป็นๆแล้วพี่แจ๊คเพิ่นก็ถามตรงๆเลยค่ะว่าลูกชายคุณตาเสียแล้วเหรอคะปู่เห็นแบบนั้นนะคะปู่แบบเห็นตาเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะตาแกร้องไห้มากค่ะปู่เลยพูดแทนว่าคือไอ้สองน่ะคือพี่สองอะค่ะเสียหลังจากที่เฟิร์นเนี่ยกลับมาจากกรุงเทพได้ประมาณแค่เดือนหนึ่งอะค่ะแต่คือเขาเสียอยู่โรงพยาบาลอะพี่แจ๊คเขาไปจัดงานศพอะค่ะอยู่ที่บ้านทุ่งแล้วก็เลยไม่เห็นว่าคือใครเป็นอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าปู่น่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเอามาจัดอยู่ที่บ้านเนี่ยมันคับแคบอะค่ะมันไม่มีที่จอดรถแล้วทีนี้นะคุณตาสิงห์แกก็พูดเสริมขึ้นมาว่าลูกชายแกน่ะป่วยเป็นมะเร็งค่ะซึ่งเราก็แบบที่เจอมันไม่ใช่แม่ชีพี่แจ๊คมันเป็นลูกชายแกเราเข้าใจว่าเป็นแม่ชีมาโดยตลอดแต่เป็นลูกชายที่เสียไปเพราะโรคมะเร็งแน่นอนว่าต้องมีการทำคีโมถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะคือเขาสูบบุหรี่จัดนะพี่แจ๊คแล้วฟันเขาหายเกือบทั้งปากอ่ะผมก็หลุดร่วงไปอ่ะครับหอมโซเลยค่ะสงสารลูกมากแกบอกแล้วทีนี้ก็เป็นประมาณแบบว่าเป็นมะเร็งปอดแล้วมันก็ลามไปทั่วร่างกายเลยค่ะพอไปโรงพยาบาลแล้วเหมือนแบบหมอเขาบอกให้ทำใจอะค่ะครับแล้วเขาก็เสียอยู่ที่โรงพยาบาลตาสิงห์บอกอีกว่าเขาคงจะหวงบ้านมากพี่แจ๊คเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเขาสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยเงินของเขาเองคือสร้างให้พ่ออยู่อะค่ะครับตาสิงห์ก็บอกว่ามันกระสิคงสิพุ่มใจลายเนาะอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือเฟิร์นไม่เคยเจอพี่สองนะคะแต่จากที่คุณตาสิงห์พูดมาเนี่ยก็มันตรงกับลักษณะที่เราเจอทุกอย่างไม่นานนะคะคุณตาสิงห์ก็ประกาศขายที่ดินตรงหลังบ้านนะคะพี่แจ๊คโดยที่ปู่กับย่าเนี่ยตัดสินใจซื้อไว้เพราะว่าแกขายถูกมากมากค่ะแต่ปู่เนี่ยขอแค่อย่างเดียวขอให้รื้อบ้านหลังนั้นทิ้งปู่คือไม่เอาค่ะไม่รื้อเองกลัวใช่เพราะว่ากลัวแบบพี่สองแกจะไม่สงบหรือเปล่าแต่อย่างน้อยถ้าตาสิงห์เป็นคนรื้ออย่างน้อยก็เป็นการตัดสินใจของพ่อแกเองอะค่ะพอถึงเวลารื้อแล้วเนี่ยเขาก็อัญเชิญแบบพระมาตามความเชื่อของคนอีสานนะคะครับก่อนรื้อเนี่ยคุณตาสิงห์แกก็มีการบอกกล่าวลูกชายแกค่ะว่าคือด้วยความที่บ้านหลังเนี้ยพ่อคงอยู่ไม่ได้แล้วตัวพ่อก็แก่มากแล้ว คือถ้าแก่ไปกว่านี้ก็คงมาอยู่ไม่ไหวไปมาลำบากพี่ชายพี่สาวเองก็ไปนานๆมาทีพ่อเขาก็ต้องทำมาหากินพ่อจะอยู่กับป้าแหลมที่บ้านทุ่งละกันไม่ต้องเป็นห่วงพ่อนะบ้านหลังเนี้ยพ่อจะขอรื้อเด้อแล้วก็จะขายที่ดินให้ยายดอกไม้กับตาหมานแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยพ่อจะเอาไปทำบุญให้เองแล้วพ่อจะเก็บไว้ดูแลตัวเองยามพ่อลำบากด้วยครับพ่อตาสิงห์พูดจบค่ะพี่แจ๊คคือลมไม่รู้มาจากไหนพี่แจ๊คพัดแบบอย่างแรงเลยค่ะเราไม่รู้ว่าพี่สองจะรับรู้หรือเปล่านะคะครับคือหลังจากนั้นไม่นานนะคะบ้านปู่กับย่าก็มีการต่อเติมก็สร้างกำแพงอะค่ะสร้างกำแพงบ้านครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดรวมถึงที่ดินที่ซื้อจากคุณตาสิงห์ด้วยครับแล้วปู่ก็เอาต้นมะม่วงเขียวเสวยพี่แจ๊คมาลงปรากฏว่าพอต้นมะม่วงเนี้ยมันโตขึ้นมาเนี่ยลูกดกใหญ่อร่อยมากพี่แจ๊คหิวเลยคือมันอุดมสมบูรณ์ครับคือมันอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยพี่แจ๊คแล้วก็รู้สึกว่าที่ดินผืนเนี้ยแกน่าจะรักจริงๆแหละครับเพราะว่าปลูกอะไรก็ช่างงามหมดค่ะที่ดินตรงนั้นก็กลายเป็นแปลงสวนผักของย่าเรียบร้อยค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คเดาว่าเขารับรู้คือถ้าเราฟังเรื่องลี้ลับมาเยอะไอการส่งสัญญาณด้วยการแบบอะไรเสร็จก็แล้วแต่มันมีลมพัดวูบเหมือนกับเขารับรู้ค่ะ
ค่ะเออนะครับจากตอนแรกที่เราเข้าใจผิดว่าเฮ้ยทำไมต้องมีเหมือนกับลักษณะเป็นเหมือนแม่ชีแล้วก็มาในรูปลักษณ์ที่มันดูน่ากลัวอ๋อไม่ใช่มันเหมือนเป็นตัวของลูกของตะสิงค่ะที่ป่วยเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งจากการสูบบุหรี่จัดถูกต้องโอ้สูบจัดถึงขนาดฟันร่วงหมดปากนี่แบบโหใช่ค่ะพี่แจ๊คคุณตาสิงเนี่ยแกบอกว่าแกบอกหลายครั้งแล้วแต่เหมือนเขาไม่ฟังอะค่ะแล้วเขาติดเหล้าด้วยพี่แจ๊คประมาณนั้นนะคะแสดงว่าหนักค่ะนะครับคือถ้าอย่างเงี้ยผมว่าอยู่แบบมวนต่อมวนอะยังไงก็ทำลายสุขภาพครับใช่ค่ะนะครับยังไงก็ผลสุดท้ายก็มะเร็งปอดอะใช่ค่ะต้องแบบทรมานอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแกตอนนั้นที่ยังไม่ได้ไปไหนเพราะมันอาจจะมีเรื่องของความห่วงอาจจะห่วงพ่ออาจจะห่วงที่อาจจะยังไม่ถึงเวลาไม่รู้แต่แบบก็ต้องทรมานอ่ะคือมันจะมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆค่ะพี่แจ๊คแต่ที่ฟวนหยิบยกมาเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์หลักๆที่เราเจอจริงๆเออไอ้นี่ก็น่ากลัวแล้วที่ออกมาเป็นเหมือนลักษณะคานมาเหมือนแมงมุมอ่ะมันน่ากลัวมากพี่แจ๊คคิดถึงตอนนั้นก็ยังแบบเราเจออะไรมาเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะใช่ๆเป็นตาย่านขนคิงลูกเอ้ยขนคิงลูก นะฮะโอเคน้องเฟิร์นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของบ้านตาสิงนาค่ะปิดท้ายกันในตอนนี้5:45บ้าไปแล้ว จะตื่นไปใส่บาตรแล้วพี่แจ๊ค พระบิณฑบาตแล้วนะฮะออกพรรษาพระบิณฑบาตแล้ววันนี้วันออกพรรษาด้วยใช่ค่ะไปใส่บาตรกันได้แต่รายการยังไม่จบครับเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเรื่องจากเมลเอาให้มันสุดเอาให้สุดๆไปเลยค่ะพี่แจ๊คโอเคน้องเฟิร์นเองขอบคุณมากๆเลยนะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันนะได้ค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว